สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องก็จะมาพูดถึงเรื่องฟาวเดชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่เคยถามน้องมาว่าน้องใช้รองพื้นอะไรทำไมหน้าฉ่ำแล้วก็อีกลุคนึงก็คือน้องใช้รองพื้นอะไรทำไมหน้าถึงปกปิดเนียนอะไรนะคะนี่จะเป็นช็อตวิดีโอนะจะรีบๆมาพูดให้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องอยากทำวิดีโอนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำแต่พอได้ลองมาซื้อฟาวเดชั่นใหม่คือน้องอยากเปลี่ยนฟาวเดชั่นบ้างก็เลยจะมาพูดเพื่อนๆฟังนะคะสำหรับตัวประจำที่ก่อนหน้านี้น้องใช้มา 3-4 ขวดแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลย Naked นะคะ NakedWeightless Ultra Definition Liquid Makeup นะคะคือตัวนี้เนี่ยพูดได้เลยว่ามันเป็นรองพื้นที่ถูกจะลงที่สุดเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเราทาลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหนามันจะไม่รู้สึกแบบจับเป็นก้อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวคอมบิเนชันนะคะก็คือผิวที่โซนหรือว่ามันตรงนี้แห้งตรงนี้อะไรเงี้ยแต่จะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งหรือผิวมันเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันยังไม่ตอบโจทย์อะเนาะแต่คือน้องเป็นคนที่ผิวคอมบิเนชันคือรวมกันเป็นทีโซนแล้วก็แห้งตรงหน้าผากกับตรงนี้แล้วก็ตรงคอนะคะก็เลยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากคือตัวนี้เนี่ยสมชื่อเลยคือมันเวทเลสคือทาไปแล้วเนี่ยคือเบามากอะรู้สึกเหมือนไม่ทารองพื้นแต่ประเด็นคือมันเบาแต่มันปกปิดนะคะน้องซื้อตัวนี้มาขวดที่3แล้วแล้วก็จะไปซื้อขวดที่4มาแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ให้ตัวนี้ใช้วันนี้นะคะตัวที่ต้องใช้วันนี้คือตัวนี้ยิปแซงนะคะเป็นฝาสีทองตัวนี้นะคะแต่ชื่อเป็นชื่อที่อ่านยากมากจริงๆก็มันจะมีแบบนี้แบบเดียวนะคะเป็นแบบที่ coverage ไม่บางเบาเกินไปแล้วก็คือเนี่ยนกลองใช้วันแรกก็ถือว่าโอเคนะคะมันยังรู้สึกหนักกว่า Naked นิดนึงแต่ว่าพูดถึงความปกปิดแล้วก็ความเนียนแล้วก็ทำให้ดูแบบหน้าแบบว่า bright ขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือโอเคค่ะผ่านนกก็จะลองใช้ไปแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบผลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมาอัดคลิปบอกกันในคลิปหน้านะคะแต่ว่าทั้งหมดแล้วพอลองใช้แล้วถือว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็มี SPF ด้วยนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนหน้ามันคือตัวนี้เนี่ยคือรองพื้นของนกเนี่ย2ตัวนี้คือเหมาะกับหน้าคอมบิเนชันนะคะตัวต่อไปคือตัวเวลาให้นกแต่งหน้าแล้วฉ่ำๆเหมือนเกาหลีลุคแบบอิ่มน้ำนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่หน้ามันนะแต่ว่าโอเคถ้าแบบใช้แล้วเซ็ตสเปรย์ให้ดีหรือว่าแบบต้องเติมหน้าตรงวันนิดนึงอาจจะใช้ได้คือตัวนี้ค่ะซูวาซูนะคะBB Cushion นะคะหรือเป็นแบบเป็นเหมือนรองพื้นคูชั่นนะที่สามารถแบบอาจจะแบบสกปรกนิดนึงคือเราแบะแล้วก็คืออันนี้เราใช้ในเวลาเร่งรีบแล้วมันก็สวยด้วยเหมือนเกาหลีแบบผิวสุขภาพดีนะคะฉ่ำน้ำอิ่มน้ำอะไรอย่างนี้นะตัวนี้เนี่ยตอนพอใช้ไม่สามารถใช้นานๆได้คือใช้แบบพอข้ามวันมาถึงตอนคืนแล้วอาจจะแบบตกเป็นร่องหรือว่าเป็นรอยเพราะว่ามันเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำๆนวลๆมันๆสูงมากนะคะท้ายนะคะที่น้องจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลย Estee Lauder นะคะ Estee Lauder Double Wear Stay In Place Makeup ตัวนี้สมชื่อจริงๆคือ Stay In Place มากๆนะคะตัวนี้น้องใช้สำหรับเวลาน้องไปถ่ายงานถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายแบบต่างๆที่ต้องแต่งหน้าเองนะคือตัวนี้เอาอยู่มากคือมันแต่งปุ๊บอะคือหน้าเราเนียนแบบว่าปกปิดทุกอย่างได้คือรอยสิวหรือว่าสิวหรือรอยแดงหรืออะไรเงี้ยคือหายไปคือถ้าไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ตรงรอยแบบเพิ่มเติมที่หน้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะตัวนี้คือแบบเอาอยู่มากๆแล้วเวลาถ่ายรูปแบบใช้กล้องใหญ่ใช้แฟลชอะไรเงี้ยคือไม่เห็นถึงแบบรอยอะไรเลยคือมีช่วงนึงที่น้องแบบว่าแพ้ยาฆ่าเชื้อตอนทำจมูกนะคะแล้วมันแบบสิวขึ้นตรงคอแบบทุกรูขุมขนเลยอะตอนนั้นก็ไปถ่ายงานคือเครียดมากแต่คือพอลองใช้ตัวนี้เนี่ยคือมันปิดแบบมันไม่เห็นรอยแดงไม่เห็นรอยอะไรเลยอะคือจริงๆไม่แนะนำให้คนที่เป็นสิวเนี่ยใช้รองพื้นหนาๆนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องไปทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เลยถือว่าแนะนำแล้วก็ดีมากนะคะนกเคยครั้งนึงแบบว่าแต่งหน้าไปงานแต่งแต่เช้าแล้วก็ต้องไปปาร์ตี้ต่อตอนกลางคืนคือยังอยู่แบบหน้าเซ็ตเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างก็นี่นะคะทั้งหมด4ตัวที่นกแนะนำมาวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะยังไงก็ติดตามนกได้ที่ Facebook ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็Instagram นะคะชื่อนกเบิร์ดนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสำหรับใครนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งหน้าของนกคนนี้นะคะไปกด follow นกที่ Facebook นกซาลดาเลยค่ะนกจะอัพคลิปสอนแต่งหน้าเร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย